เต้นมากก็เป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวเป็นพีเอ็นพีเซนเตอร์ค่ะใช่ก็เป็นเรียกว่าอะไรออกอีเวนต์ด้วยกันเราไม่ได้ออกอีเวนต์ด้วยกันมานานมากๆเลยค่ะด้วยไปต่างประเทศด้วยพี่ฟินไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ได้มาออกอีเวนต์ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็คิดถึงแฟนๆใช่ค่ะอร่อยมากค่ะคือส่วนตัวหนูเป็นคนติดช็อกโกแลตอยู่แล้วแล้วพอแบบมันเป็นโกโก้ที่เข้มข้นมากๆแล้วก็แบบหอมแล้วก็ไม่ได้หวานมากใช่อร่อยตอนแรกหนูรู้สึกว่าหนูจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าหนูเป็นคนที่ติดหวานสุดๆแต่หนูลองแล้วหนูชอบนะใช่ทั้งดื่มร้อนๆไม่กระใส่น้ำแข็งเข้าไปก็อร่อยค่ะใช่ค่ะแสดงว่าวิธีกินมันก็ไม่ได้ยากใช่ค่ะชิคช่องดื่มค่ะชิคช่องดื่มเป๊ะค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคนเขามารอเราแต่เช้าเลยนะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยู่แล้วแบบไม่ว่าจะทำงานก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วพอเราห่างหายจากการออกอีเวนต์ไปนานพอสมควรก็ตื่นเต้นกว่าเดิมแบบเมื่อกี้ก็คือแบบหัวใจใช่ช่วงที่หายไปแฟนคลับถึงแล้วว่าปกติเราจะออกงานด้วยว่าก็จะเจออะไรเขาได้มาเจออย่างเงี้ยเป็นไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงมากๆใช่ไหมว่าคิดถึงมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างหนูว่าไม่ได้ออกอีเวนต์เลยพอกลับมาแบบได้เจอคนแล้วก็ได้รับพลังที่หดหู่เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ต้องรักษาทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยตอนนี้ก็เข้าหอสักวันหนึ่งก็ลงไปประมาณ3ปีจริงๆเราเสียใจไหมที่เราไม่ได้ออกงานเพราะว่าจากเพลงของเราก็ฝากให้น้องช่วยแบบว่าฝากความช่วยให้แฟนใจหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าก็สู้เต็มที่ทุกคนเท่าที่ทำได้หลังจากที่เราเข้ารักษาแล้วคุณหมอที่วินิจฉัยว่าเราป่วยเป็นอะไรอ๋อคือตอนแรกอ่ะที่หนูป่วยครั้งก่อนใช่ไหมคะคือเหมือนหนูปวดภายในฟิสิกอลและร่างกายทั้งหมดอะค่ะแล้วคือเขาไม่สามารถระบุสุขภาพได้เลยว่าแบบป่วยเป็นอะไรอะไรเงี้ยหมอก็เลยบอกว่างั้นอยู่ต้องคุยกับทันตแพทย์แล้วแหละเพราะว่าปวดท้องปวดหัวโดยที่ฟิสิกอลร่างกายปกติทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยคุยกับนักจิตแพทย์ชายค่ะก็เขาก็ระบุว่าหนูเป็นแพนิคกับวิตกกังวลใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เข้าคอร์สรักษาไปเรื่อยๆแล้วจะไปอาการนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเป็นช่วงที่แบบทำงานเยอะๆใช่ค่ะทุกวันแบบหลายๆปัจจัยรวมกันมากๆเช่นพักผ่อนไม่พออะไรอย่างนี้ค่ะกินข้าวไม่ตรงเวลาอย่างไม่ถึงขั้นกินยาค่ะคือนักจิตวิทยาที่หนูคุยอ่ะเขาไม่อยากให้กินยาเพราะว่าสมองเรายังไม่แบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบอยากฆ่าตัวตายอะไรนะคะก็มีเคมีสมองในปกติแต่แค่วิตกกังวลเฉยใช่มันจะวิตกไปก่อนหน้าว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่พี่ก็ถามวิธีการรักษาเขารักษาเรายังไงแบบว่าบอกให้เราคือบำบัดอย่างแรกเลยก็คือเราต้องรักตัวเองแล้วเดี๋ยวแล้วก็ทำอะไรที่อย่างเช่นการกินข้าวช่วงแรกๆหนูจะไม่กินข้าวเลยเพราะถ้าเราปัดไปเรื่อยๆเขาก็จะให้แบบว่าในเมื่อเรากินข้าวเราก็ต้องให้ร่างกายรักษาตัวเองนะในเมื่อเราจะรักตัวเองเราก็ต้องกินข้าวนอนให้พออะไรเงี้ยเราเจอเสี่ยวก่อนแสดงว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวเองเป็นหลักเลยใช่อยู่ที่ความคิดมากเพราะว่าเหมือนความคิดเราอ่ะมันรันตลอดเวลาใช่ไหมคะก็เลยต้องให้กำหนดตัวเองว่าอย่าไปตกตะลึงเวลาคนเยอะมากๆหรือว่าเสียงดังมากๆมันจะตกใจแล้วก็เหมือนหัวใจมันจะเต้นแรงมากๆมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นมากๆก็คือเริ่มฝึกได้ฝึกเองให้กำลังใจยังไงบ้างให้กำลังใจทุกวันแหละแบบมีอะไรก็ทักมาคุยได้เสมอหรือเราก็ทักไปหาว่าวันนี้เป็นไงบ้างเสร็จอีเวนต์ก็จะทักไปหาว่ากินข้าวหรือยังเป็นไรก็เล่าให้ฟังได้เสมอเมื่อกี้ใกล้ชิดแบบเวลาออกงานเนี้ยเห็นอาการเขาไหมใกล้ๆอะไรเงี้ยหนูรู้เลยว่าเขาจะเป็นแพนิคใช่เหมือนเมื่อกี้ที่หนูว่ามันจะแบบเสียงดังอ่ะหนูก็กระซิบบอกแล้วว่ามันจะเสียงดังนะแบบให้รู้ไว้จะได้ไม่ตกใจใช่มันทำได้ดีเวลาที่ไปที่ก็รับผิดชอบหน้าที่เราได้ดีเต็มที่ที่สุดเลยค่ะแบบว่าพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกโอกาสอยู่แล้วแล้วแบบว่าหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบมัน
ค่ะมันเอาคอนโทรลบ้างๆในร่างกายอะไรเงี้ยหนูก็เต็มที่เท่าที่หนูจะได้ที่ทำที่เราเป็นใช่ไหมตอนที่แบบมีงานเยอะๆใช่ไหมคะใช่ตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ก่อนก็ไม่กินข้าวเลยแบบไม่เอาเลยอะไรแต่อันนี้ก็คือกินได้เยอะขึ้นแล้วก็ดูเอนจอยกับสิ่งรอบตัวเยอะขึ้นได้แต่ว่าก็ต้องดูลิมิตว่ามันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็คงมีลิมิตตัวเองแหละเนาะใช่มันคือชีวิตคนเรามันต้องมีลิมิตแบบว่าเราไหวแค่นี้นะอะไรเงี้ยเวลาไปงานเอาดีๆแล้วไปคนเราไม่ได้ไปเป็นแฟนกับคนที่ว่าไม่ได้มาอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรคือคนที่สนิทสนมเราเก็บไปน้อยหนูคิดถึงมากหนูก็อยากไปค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบมีโอกาสได้มาเจอกันในทุกงานก็อยากให้มาเจอกันเพราะว่าหนูก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันคิดถึงทุกคนมากมากค่ะแฟนมิตรของเราแฟนมิตรบินเป็นนกเลยอัปเดตมีอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมามีจีนนะคะแล้วก็มีฟิลิปปินส์มาเก๊าใช่แล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กแฟนสนุกมากทุกคนเอนจอยกับเราแบบสุดๆแต่ว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะจะได้ไปเจอแฟนคลับที่แบบต่างประเทศเนาะมันน่าตื่นเต้นอ่ะที่เราได้ไปประเทศใหม่ๆแล้วก็ไปแบบเจอคนใหม่ๆแล้วก็เราก็แบบเอนจอยกับทุกอย่างใช่อาหารสังคมการเดินทางหรือแม้แต่แบบอากาศสภาพแวดล้อมก็คือต้องปรับหมดเลยใช่มันเกิดคาดเวลาที่แบบเป็นแฟนคลับสุดสุดค่ะสุดสุดค่ะแบบไม่คิดเนาะแล้วหลังจากนี้เราจะบินไปไหนอีกเหมือนพูดได้ไหมนะเหมือนแววๆว่าไม่ได้ไหมนะฟิลิปปินส์แล้วก็เดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวนะมีปรับเงินเหรอมีปรับเงินเหรอแล้วก็พูดได้ไหมพี่พูดได้ไหมได้เหรอฮ่องกง and Singapore yeah Singapore ฮ่องกงแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่เดี๋ยวจะมาเรื่อยๆค่ะหัวถึงค่ะถึงแล้วแล้วอย่างโปรเจกต์การแสดงล่ะอ๋อเดี๋ยวมีใช่เดี๋ยวมีหนังค่ะก็เหมือนเดือนหน้าน่าจะเปิดเวิร์กช็อปกันแล้วใช่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเป็นบทบาทใหม่ๆแล้วกันที่จะได้เห็นเราสองคนสุดท้ายอยากฝากแฟนคลับยังไงบ้างเพราะว่าขนาดซีรีส์จบไปนานแล้วเรามีหลายคู่แต่ว่าคู่เราคนก็ยังแน่นอยู่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนตลอดแบบเวลาที่เรารู้จักกันเลยก็อยากบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนแฮปปี้ในทุกวันเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขทั้งแบบสุขภาพแล้วก็ทั้งใจ Thank you for your support. Thank you for always supporting us. No matter what we do. I mean, the series has been ended for a long time, but you guys are still here, and that's because we're one family. And hopefully, you have happiness in your heart every day, and no matter what was beside you as well. Love you so, so much. Yes. ทำได้ขอบคุณค่ะ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 